คุณผู้เฒ่าคงตกใจหน้าดูเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะฉันได้ไปส่งแม่ก็เพราะคุณไม่เป็นไรครับกว่าคุณจะทำใจได้ไม่ง่ายเลยนะในใจมันก็รู้สึกแปลกๆค่ะแต่ครอบครัวก็แบบนี้แหละค่ะมักจะทะเลาะกันบ่อยๆแต่พอเจอเรื่องอะไรก็ออกมาปกป้องทันทีเลยเวลาคิดถึงครอบครัวถึงได้รู้สึกสบายใจสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวเป็นแบบนี้เองสินะครับคุณผู้เฒ่าก็มีฉันอยู่ไงคะคุณบอกว่าฉันเป็นเหมือนครอบครัวนี่คะเพราะอย่างนั้นฉันจะเป็นคนคนนั้นให้คุณเองค่ะจะปกป้องคุณไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นจะเป็นคนที่ทำให้คุณสบายใจทุกครั้งที่นึกถึงถึงลูกแก้วจะออกไปแล้วก็ตามตัวฉันเองเนี่ยพอทนไหวแต่มันยากเย็นกับนายนี่การมีใครสักคนที่พิเศษน่ะคลิกรูปซ้ายล่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ